เบาๆมือหน่อยได้เชียวนายจะให้ฉันเชื่อหรือไงว่านายเนี่ยอกหักนะถ้าผู้หญิงคนที่เราบอกว่าชอบหรือว่ารักเขาตัดสินใจเลือกคนอื่นเนี่ยจะเรียกว่าอย่างไรเลือกกระหม่อมถ้านายบอกล่ะว่านายรักผู้หญิงนะเจ้าตัวนายบอกหรือเปล่าฮะบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดในปากก็ได้นะกระหม่อมจะให้มองตากันแล้วรู้ใจกันเลยหรือไงฮะงั้นมองตาฉันสิมันจะดีหรือกับมอมต้องกดฉันนี่ไม่เคยเห็นเงาของคุณเพ็ญรักในสายตาของนายเลยนะคือนายจะให้ฉันบอกว่าฉันเห็นเงาของใครในสายตาเคยมีใครเชื่อนายทรงกดบ้างเลยมีสิใครหรือกระหม่อมก็เด็กคนที่นายตั้งหน้าตั้งตาหลอกระวังนะสักวันถ้าเขารู้เข้าเนี่ยนะว่าเขาถูกหลอกผู้ใหญ่จะโดนถอนหงอกแล้ววันนั้นนายจะเสียใจตัวเองได้ค่ะตายเป็นที่หัวไม่ใช่ที่ขาพี่เชื่อแล้วนะว่าเราละเก่งค่ะคนยิงตายเนี่ยนะคะเป็นเองก็หายเองไม่ต้องมีใครห่วงแกหรอกค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนะจ๊ะไหนว่ามาสิว่าวันนี้เนี่ยทำไมงอนแต่เช้าฮะพี่กอดรู้ไหมคะว่าเมื่อวานเนี้ยคุณอิสราเอลมาเยี่ยมตายแล้วก็ออกไปกับอเล็กก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหมายความว่ายังไงคะก็ตายบอกพี่กอดแล้วให้เร่งทำคะแนนไวๆไงคะก็คนอย่างพี่เนี่ยนะมันก็เป็นประเภทเต่าที่มันเชื่องช้าชนะได้อย่างเดียวเท่านั้นเองแหละจะบอกว่าชนะตายละสินี่เมื่อคืนก่อนเนี่ยพี่ไปเต้นนำกาเล็กมานะแน่พี่กดก็มีดีเหมือนกันฟังก่อนสิแล้วอเล็กเขาก็บอกกับพี่ว่าว่าไงคะอเล็กว่าไงเขาบอกข่าวดีใช่ข่าวดีแต่ว่าเป็นข่าวร้ายของพี่ทรงกรดไหมอเล็กเขาจะมั่นกับคุณอิสราเอลไม่จริงค่ะเป็นไปไม่ได้จริงจ้ะตาไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะอเล็กคะทำไมผู้หญิงเรานะตายบางครั้งก็อาจจะเลือกอะไรที่มันไม่ตรงกับใจบ้างถ้าเป็นทางเลือกที่ดีและมั่นคงกว่าถ้าเป็นตายนะคะถ้าตายรักใครเนี่ยตายก็จะเลือกคนนั้นไม่มีวันเปลี่ยนใจเลยนะคะแล้วตายรักใครล่ะจ๊ะยังไม่มีค่ะเพราะตายอาจจะยังเด็กเกินไปอ่ะแต่ตายแน่ใจนะคะเราอาจจะต่างความคิดต่างจิตใจก็ได้นะแล้วทำไมอเล็กไม่เลือกพี่กรดล่ะคะพี่กรดนะ
ขาก็รักอเล็กเหมือนกันนะคะเขาไม่ได้รักอาแต่ว่าอายืนยันจ้ะพี่กบเขาบอกตายเขาหลอกตายต่างหากเขาจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะคะเรื่องนี้อาจจะตอบไม่ได้เหมือนกันนะตายจะถามพี่กบให้รู้อยู่ดีๆจะมาหลอกตายให้สนุกทำไมแล้วถ้าเกิดว่าพี่กบเขาไม่ได้หลอกตายล่ะคะอเล็กจะทำยังไงถ้าพี่กบเขารักอเล็กจริงๆอเล็กจะทิ้งคุณอิสเรศได้ไหมคะหนูนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าคุณสักกลินเลยนะคะเขาบินไปดูงานที่เมืองนอกแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีคะระวังนะมั่นเอาไว้นานๆเดี๋ยวจะมีปัญหาอุ๊ยที่ฉันเห็นไอ้พวกรีบแต่งรีบหย่าก็มีถมเถไปตอนนี้ฉันยังไม่อยากแยกครอบครัวไปไหนหรอกอยากอยู่ดูแลคุณพ่อก่อนแล้วตัวคุณสักกลินเองก็คอยได้ถ้าไม่มีปัญหาก็แล้วไปค่ะอ๋อคุณกันคะคุณกันทราบเรื่องที่ว่าหมอให้ตายกลับบ้านได้หรือยังคะแต่ว่าต้องพักฟื้นเดือนนึงนะคะดีเหมือนกันนะคะแต่จะได้มาช่วยดูแลคุณพ่อถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าที่นี่มีคนป่วยถึงสองคนฉันว่าไม่ดีหรอกนะฉันจะบอกให้แม่ตายไปพักฟื้นที่รีสอร์ทดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระดูแลคุณการมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ฉันไม่ชอบแม่ตายนะจริงๆแล้วฉันว่าแม่นั่นก็คงไม่อยากอยู่ที่นี่สักเท่าไหร่ค่ะตายอยากจะไปอยู่รีสอร์ทกับอเล็กมากกว่าแล้วพ่อปู่ล่ะจ๊ะตายเป็นห่วงพ่อปู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากต้องการให้ตายออกไปไม่อยากให้ตายอยู่กับพ่อปู่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าอาการเขาคิดยังไงอะแต่ว่าถ้าตายไปอยู่ที่นู่นมันไกลหมอนะตายเขาไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกค่ะนี่งั้นก็ตามใจพี่นีคะเดี๋ยวเล็กไปก่อนนะคะตายอะไปก่อนนะอามิธุระจ้ะคือคุณอิสเรศเขาจะพาไปดูแหวนมั่นนะคะเห็นนะมันก็น่าแปลกนะอายังนึกว่าอเล็กของเราอ่ะจะลงเอยกับคุณทรงกรดไม่เห็นต่ายเชียร์อยู่เย้งเย้งไม่น่าจะเป็นถึงอิสเรศไปได้ไม่เอาไหนเลยเรามันแย่ไม่ได้เรื่องคุณแม่น่ะไม่เข้าใจนะครับนี่เข้าใจนี่ฉันชักสงสัยแล้วนะผู้หญิงดีๆเราก็ไม่สนแต่ละคนที่ฉันหาให้เราก็ไม่เอาเจอแม่ไม้วิ่งไล่ตื้อก็หนีเขาฮะนี่แม่มุกดาตอบแม่ทีสิอย่างนี้จะให้แม่เข้าใจว่ายังไงมุกว่านะคะไม่มีใครรู้ใจคุณกรดเท่าตัวคุณกรดเองหรอกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมจะบอกว่าผมเองก็ยังไม่รู้ใจตัวเองเลยนะครับเอามั้ยคะงั้นพี่จะบอกให้ผมไปดีกว่าครับขอบคุณแม่นะครับยังไงกันแม่มุกดาทำไมอยู่ๆเจ้ากรดมันเดินหนีไปอย่างนั้นล่ะนี่เราน่ะรู้อะไรดีๆเหรอไหนบอกแม่มาสิเอาเป็นว่าถ้ามุกมั่นใจนะมุกจะเรียนให้คุณแม่ทราบทันทีเลยค่ะI'm not afraid to die.
จำเหมือนนึกเพิ่งผ่านไปคิดย้อนไปเป็นตัวเราพบกันด้วยใจสื่อตรงสลับกันความสัมพันธ์คุณอิสราเอลคะนั่นคุณสมกอดนี่คะเราจะเข้าไปทักเขาไหมครับเล็กว่าอย่าดีกว่าค่ะเขาคงไม่อยากให้ใครกวนใจเขาซึมๆเศร้าๆนะครับผมหรือว่าคุณสงสัยอะไรเหรอคะเขาอาจจะรักคุณเล็กก็ได้ครับแล้วยังไงคะเขาก็เลยเสียใจที่เป็นอะไรทำไมฉันถึงไม่เข้าใจผู้ชายคนนี้เขามีอะไรอยู่ในใจกันแน่พี่มุกครับมาเยี่ยมยายต่ายแล้วคะครับนี่พี่มุกเยี่ยมไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อค่ะพอดีพี่ขึ้นไปแล้วยายต่ายหลับอยู่นะคะพี่ก็เลยลงข้างล่างแล้วกะว่าจะข้ามไปที่แบงค์ฝั่งนู้นนะคะเจอคุณกรดก็ดีแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ขออาศัยไปลงที่ท่ารถด้วยคนสิคะไม่ได้เอารถมาโอ้ไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่เลยนะเกรงแย่เลยค่ะแหมมันเกรงใจอะไรกันพี่เดี๋ยวผมไปส่งให้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปธุระที่แบงค์ให้เสร็จก่อนแล้วมารอผมตรงนี้หรือไม่ก็ขึ้นไปหาข้างบนแล้วกันค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะครับไม่ได้หลับอยู่หรอกเหรอเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะเพิ่งจะปวดหัวทันทีตอนที่พี่กดเดินเข้ามาค่ะเพราะว่าหน้าพี่ไม่เหมือนคุณสราวุธหรือไงคุณวุฒไม่เกี่ยวนะคะถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่เหมือนพลายเวทหรือว่าไม่เหมือนคุณเจษดาล่ะพี่กรดจะพูดดีกว่าสรุปว่าเบื่อมากพี่คนเดียวเท่านั้นนะตายเบื่อคนโกหกดีแต่หลอกเด็กไปวันๆเป็นงั้นไปอีกสงสัยพี่คงต้องไปนั่งเศร้าเหงาหงอยเดียวดายอยู่คนเดียวตามภาษาคนอกหักซะแล้วมั้งก็ให้คุณพระพักอ่ะปลอบใจสิคะตายพี่ไม่มีใครจริงๆนะพี่โดดเดียวได้ให้ใครบางคนมาดามอกพี่ให้ตามสัญญาพี่กลัวสวัสดีค่ะคุณทรงปลอดเชิญครับคุณเซนีก็ผมกำลังจะกลับอยู่พอดีพี่ไปก่อนนะจ้าตายสวัสดีครับเอามาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าจ๊ะเปล่าค่ะแน่ใจนะเห็นหน้าแดงๆเนี่ยค่ะกำลังเถียงกับพี่กดอยู่อะค่ะเขาบอกว่าเขาอกหักแต่ตายก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ค่ะThank you.
ะพี่เพิ่งมาถึงเหมือนกันแล้วนี่พี่มุกจะขึ้นไปเยี่ยมต่ายหรือเปล่าฮะต่ายก็ตื่นพอดีเลยแล้วก็คุณซินีก็อยู่ข้างบนนะครับงั้นพี่ไม่ขึ้นดีกว่าค่ะถ้างั้นก็เชิญพี่รถเลยครับได้ค่ะเจอแสงแดดแล้วแสบตาปวดหัวนิดนึงแม่แต่นี่ของให้แล้วนะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้อเล็กกับคุณอิสเล่เนี่ยคงจะมารับต่ายกลับแล้วล่ะต่ายเนี่ยต้องเป็นภาระของใครต่อใครคุณอิสเล่เนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นไกลแล้วนะเขากำลังพยายามที่จะเปลี่ยนงานมั่นให้เป็นงานแต่งงานที่ซ้ำไปหรือว่ารอได้คะแล้วทำไมถึงเกิดใจร้อนขึ้นมาแต่ถ้าหากคุณเรียกว่ารอได้เนี่ยผมก็รอได้ครับแล้วคุณไม่โกรธได้หรือคะเล็กขัดใจคุณผมไม่เคยโกรธคุณเล็กสักคนครับคุณดีกับเล็กจริงๆค่ะดีจนเล็กเกรงใจถ้าเกิดเราแต่งงานก่อนคุณกันเล็กไม่รู้ว่ามันจะน่าเกลียดหรือเปล่านะคะพี่จะมั่นค้างไว้ 3-4 ปีเนี่ยไม่เล็กไม่ต้องคอยพี่ถึง 3-4 ปีขนาดนั้นใช่หรอแล้วทำไมคุณกันไม่เรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นน่ะนะเธอจะรอพี่ไปทำไมแล้วคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่ใช่ปัญหาสำคัญอีกนั่นแหละไม่ต้องห่วงพ่อไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรเห็นหรือเปล่าว่าคุณพ่อยังอยากจะให้เธอรีบแต่งไวๆเลยอ่ะแม่กันคุณพ่อคะพ่อคิดว่าคุณพ่อเหนื่อยแล้วนะคะหมอให้คุณพ่อพักผ่อนมากๆค่ะนอนพักนะคะแม่เล็กไปคุยกันข้างนอกดีกว่าคุณพ่อจะได้พักผ่อนไปเดี๋ยวนี้คุยกับคุณพ่อนานๆทีไรคุณกันคอยไล่อยู่เรื่อยเลยจนพี่ชักจะไม่แน่ใจนะว่าที่คุณกันเร่งให้เล็กแต่งงานเนี่ยเพราะไม่อยากให้อยู่บ้านนี้หรือเปล่าพี่นีคะคงไม่ใจคงใครจะไปรู้ล่ะเราไม่ใช่แม่เดียวกันแล้วพี่นีคะเล็กไม่อยากให้พี่นีคิดอย่างนั้นเลยค่ะ
กิดคุณกันเขาคิดว่าเล็กจะอยู่ขอแย่งสมบัติจริงๆแล้วก็เล็กแต่งงานไปเลยก็ได้ค่ะแต่นี่เล็กพี่ถามอีกคนนะเธอไม่เปลี่ยนใจเรื่องคุณทรงกฎกับคุณอิสเลฟแน่แล้วใช่ไหมเล็กคิดว่าคุณอิสเลฟเหมาะที่สุดสำหรับเล็กค่ะลุ้นไม่ขึ้นซะแล้วจะตายแล้วไม่ได้มาตั้งหลายวันไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆจะทำคะแนนแซงหน้าหนุ่มๆอย่างเราไม่กลัวเด็กๆกลัวทำไมสู้ตายสวัสดีครับคุณตายหลับอยู่หรือเปล่าครับวันนี้สวัสดีครับมาแล้วหรือเมมตายตายคือผิดห้องหรือเปล่าหรือกินยาผิดก็ยังจะโทษครับเจษดาคุณไข่มุกคุณอัศดงคุณทรงกรดค่ะผมทรงกรดครับครับมุกดาโทษครับนี่คุณคงมาเกอร์เหมือนกันเหรอสิฮะพยาบาลเขาบอกว่าตายนะกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วนะครับเกอร์อะไรครับใครเกอร์คุณเกอร์เหรอผมนี่พอดีผมมีเพื่อนไม่สบายมาเยี่ยมเพื่อนอ๋อนี่ตกลงคุณมาร์เกอร์เหรอไม่รู้ข่าว น่าอายนะครับคุณทรงกฎคิ้วคิ้วต้องตามเหตุการณ์ให้ทันนะมาอย่างนี้มันเสียฟอร์มดีหรอกฮะช้าครับลงบันไดก็ได้ไปแล้วครับพี่ว่านะคุณเจษดาแกเองแกก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงไม่คงจะกลัวเสียฟอร์มแล้วก็อายด้วยมั้งค่ะโอ้แต่นี่ท่าทางจะบ้องนะครับผมว่าพี่จะไปเยี่ยมตายที่บ้านไหมครับไม่ดีกว่าค่ะพี่ว่าพี่กลับบ้านไล่เลยดีกว่าถ้ายังไงคุณโกรธช่วยพี่ส่งพี่ขึ้นรถทัวร์ก็แล้วกันโธ่พี่ผมว่าผมไม่ส่งให้ที่บ้านได้เลยดีกว่าไม่ใช่ใกล้ๆนะคะนะมันก็ไม่ใช่ไกลเกินไปนักนะครับอีกอย่างผมจะไปคุยธุระกับพี่กฤตด้วยขอบคุณค่ะยังไงเป็นแผลซะหมดสวยแล้วนะเราเป็นแผลที่หัวเนี่ยเอาผมมาปิดคงไม่มีใครเห็นหรอกคุณกันถึงเห็นก็คงไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะแต่ก็ไม่สวยอยู่แล้วพ่อปู่อยู่ไหนล่ะคะก็อยู่ในห้องนะสิยะทำไมเราจะเกณฑ์ให้ท่านลงมาต้อนรับการกลับมาของเราหรือยังไงยังไม่ตายมันจะไม่มากไปหน่อยเหรอตายแค่ถามถึงท่านเท่านั้นเองนะคะไม่กะเกณฑ์อะไรผมว่าคุณตายพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับนั่งรถมาแผลจะกระเทือนได้ไปกับอาไปรอเล็กเดียวนะคะครับผมเชิญนั่งก่อนค่ะคุณอิสเรศขอบคุณครับเป็นซะอย่างนี้แหละแม่เล็กเนี่ยคอยแต่จะโอจะเอาใจแม่ต่ายก็เลยได้ใจใหญ่แต่ผมว่าคงไม่คุณอิสเรศน่ะก็รู้ฤทธิ์เดชของเด็กคนนี้ดีนี่คะว่ามันร้ายกาจขนาดไหนอะแม่ต่ายน่ะเขาก็ใช่ว่าจะชอบคุณนักหรอกนะเพราะจริงๆแล้วน่ะเขาก็เชียร์คนอื่นให้แม่เล็กอยู่คุณก็รู้ไม่ใช่หรอคะคุณพ่อคะแม่เล็กเหรอค่ะเข้ามาสิลูกมา
าเจ้าตายมาเออนี่หายดีแล้วปู่ว่าจะไปเยี่ยมไปไม่ไหวตายก็ห่วงพ่อปู่เหมือนกันนะคะเพราะตายรู้ว่าพ่อปู่ไม่ค่อยสบายไม่เป็นไรแล้วโอ้ดีขึ้นแล้วมานั่งข้างบนลูกมาบนยังไงพ่อปู่คะตายอ่านให้ฟังไหมคะเออได้ปู่ขั้นว่าจำนี่แหละตายเดี๋ยวตายอยู่คุยกับพ่อปู่ก่อนนะคุณพ่อคะเล็กมีธุระข้างล่างค่ะไปต้องบอกพ่อแล้วตอนที่หนูคุยกับมันเองไปเล็กพี่กำลังบอกอิสเรศก็อยู่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องคอยพี่ก็ได้มั่นกันแล้วก็แต่งงานกันทันทีเลยจะดีกว่าผมแล้วแต่คุณเล็กนะครับเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ชายตัดสินใจค่ะผู้หญิงเราบางทีปากกับใจก็ไม่ตรงกันอันที่จริงเดือนหน้าเนี่ยก็มีเรื่องดีอยู่ตั้งหลายวันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคุณกันเล็กก็คิดว่าเล็กจะมั่นแล้วก็แต่งเลยค่ะอย่างที่คุณกันว่าพูดกันง่ายไม่มีปัญหาแบบนี้พี่ก็ดีใจด้วยนะแม่ตายล่ะกลับมาถึงก็นอนเลยหรือไงแบบนี้นอนอยู่โรงพยาบาลก็น่าจะได้เปล่าค่ะตายคุยกับคุณพ่ออยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็คุยกันสองคนละกันนะพี่ไม่ขัดคอนะครับถ้ายังไม่สะดวกใจผมถ้าคุณพร้อมได้ก็พร้อมค่ะไอ้เรื่องที่โรงเรียนนะลูกนะพอโทรไปคุยกับแม่อธิการเขาแล้วว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนี้เขาบอกไม่เป็นไรหรอกให้เจ้าหายซะก่อนแล้วก็ไปเรียนต่อได้ตายก็อยากจะไปไวๆอะค่ะแต่หมอบอกว่าต้องพักอีกสักระยะหนึ่งไม่เป็นไรพักให้ดีก่อนให้ค่อยยังชั่วก่อนแล้วค่อยไปเจออะไรใช่ไหมตรงไหนนี่ถัดไปนี่พ่อแม่ตายคุณปู่ไม่สบายนะมาชวนคุยอยู่ได้อะไรกันเนี่ยแม่การพ่อเป็นฝ่ายชวนมันคุยมากกว่าแต่แม่ตายเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะคะคุณพ่อไม่รู้ว่าติดเชื้อโรคอะไรมาบ้างหรือเปล่าอ่ะฉันว่าเราไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วค่อยมาคุยใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวตายไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาโรงพยาบาลมาซะหลายวันคงจะยังไม่รู้เรื่องอะไรแล้วสินะอะไรคะฉันกำลังจะบอกเราว่าต่อไปเนี้ยห้ามเข้าไปกวนคุณพ่อบ่อยๆแต่แต่ไม่ได้กวนอะไรพ่อปู่นี่คะแต่แค่เข้าไปคุยเฉยๆคุยนั่นแหละกวนมากๆเลยรู้ไหมตอนนี้หมอสั่งให้คุณพ่อพักผ่อนมากๆไม่อยากจะให้พูดหรือว่าคิดอะไรมากจนเกินไปเพราะว่าท่านเหนื่อยง่ายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราอยากจะเข้าไปเจอคุณพ่อแล้วก็จะต้องขออนุญาตฉันก่อนเพราะฉันเท่านั้นที่จะรู้ว่าตอนไหนคุณพ่อทำอะไรได้บ้างที่พูดนี้เข้าใจไหมค่ะอ๋อแล้วตกลงจะไปพักฟื้นที่รีสอร์ทเมื่อไหร่ฉันจะได้จัดหารถให้อเล็กก็แม่เล็กน่ะเขายุ่งอยู่กับเรื่องงานแต่งงานของเขา
เราจะไปวุ่นวายทำไมงั้นอาการหารถได้เมื่อไหร่ตายจะไปทันทีค่ะข่าวดีจะบอกนะข่าวดีอะไรคะตายก็มาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเหรอคะข่าวดีของพี่อนินถึงเธอจะชอบหรือไม่ชอบตายนะตายมันก็เป็นญาติของเราราชไมตรีเหมือนกันแล้วจะคอยดูว่าคราวนี้นางตายมันกลับมาแล้วจะมีใครตามมันมาหรือเปล่าตายทำอะไรอยู่อ่ะพี่เข้าไปได้มั้ยได้ค่ะอ้าวเป็นไงบ้างเราก็อยู่เฉยๆไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อกี้เนี่ยอ่านหนังสือแล้วปวดหัวจริงเลยอ่ะนี่แหละหมอก็ถึงบอกให้พักผ่อนมากๆอย่าเพิ่งใช้สมองถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยก็ฝ่อแย่สิมีหวังเป็นยาอ่อนแน่แหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกตายอาการบอกว่าวันนี้ตาจะไปรีสอร์ทค่ะเพิ่งกลับมาจะรีบไปทำไมให้มันกระทบกระเทือนนะอาการนะคงหารถไปส่งตายได้แล้วมั้งพี่มีขอบคุณพี่อนินมากเลยนะที่หวังดีกับตายแต่พี่ก็ช่วยอะไรตายไม่ได้ไม่ต้องช่วยหรอกค่ะตายไม่เห็นเป็นไรนี่ค่ะแล้วตายไม่ยอมให้เป็นไรง่ายๆหรอกค่ะอนินฉันมีธุระจะคุยด้วยน่ะกับผมเหรอครับกับเราเลยสิผมแค่เข้าไปแวะเยี่ยมแวะคุยกับตายอ่ะผมไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนนี่ครับแต่ไม่ควรจะคุยกันสองต่อสองในห้องอย่างนั้นแต่เราเป็นพี่น้องกันนะครับลูกพี่ลูกน้องเท่านั้นคนอื่นเห็นมันจะไม่งามเท่าไหร่นะอนินแต่ผมไม่เคยคิดอะไรกับตายนะครับฉันเป็นผู้ใหญ่เวลาเตือนอะไรเธอก็ควรจะฟังหรือว่าเดี๋ยวนี้เตือนไม่ได้ได้ครับแต่เรื่องตายฉันรู้ว่าไม่มีอะไรแต่เรื่องแบบนี้กันไว้ดีกว่าแก้ไม่ใช่ฉันว่านะไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาเห็นใจนายหรอกมาผมเองก็ไม่ได้ไปเรียกร้องความเห็นใจจากใครเลยพี่คนเราผิดหวังมันก็อกหักนะเพราะผมอยู่คนเดียวได้เฮ้ยถามจริงเหรอวะอย่างนายนี่อกหักจริงๆเหรอนี่ถ้าคนอกหักแล้วหน้าเราเลื่อนอย่างนายนี่ก็ดีเหมือนกันนะฉันว่านะโลกนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครที่เข้ามานั่งโศกเศร้ากันหรอกโอ้ยอาจจะหน้าชื่นอกตรมก็ได้พี่ใครคะหน้าชื่นอกตรมก็มันเห็นบอกว่ามันอกหักก็ดีแล้วนี่คะอ้าวอ้าวก็จะได้เข้าคู่กับยายตายไงคะคนหนึ่งอกหักเป็นแผลใจอีกคนหนึ่งก็หัวแตกเป็นแผลกายใช่ไหมคะเจ้าตายปู่ค่ะตายกราบลาแล้วค่ะจะไปไหนลูกไปพักฟื้นที่รีสอร์ทคุณพ่อหมอบอกว่าแม่ตายเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนน้อยๆอากาศสบายๆอาการก็จะได้หายไวๆพ่ออยากไปด้วยแต่คุณพ่อไปไม่ได้นะคะเพราะว่าหมอเนี่ยไม่ให้คุณพ่อเดินทางไกลแล้วอีกอย่างหนึ่งจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอตลอดเวลาค่ะตาย
ลาพ่อปู่ซะไปได้แล้วพ่อปู่หายไวๆนะคะปู่อยากไปด้วยหายไวๆนะลูกนะหายไวๆเหมือนกันนี่อย่าต้นนะขอหัวนะนี่ครับไส้จริงตัวเองจะเอาไม่รอดห่วงคนนู้นคนนี้กันว่าใครลูกจะว่าใครล่ะคะก็ว่าแม่ต่ายเนี่ยสิคะกันจะว่าคุณพ่อได้ยังไงแม่กันตามทนายให้พ่อหรือยังตามให้แล้วนี่คะเห็นวันก่อนทนายโทรมาเขาบอกว่าคุณพ่อไม่เห็นสั่งอะไรโทรเมื่อไหร่ทำไมพ่อไม่รู้ล่ะวันที่เขาโทรมาเนี่ยกันก็อยู่ด้วยนะคะคุณพ่อลืมไปหรือเปล่าคะกันขอตัวเดี๋ยวนะคะทำไมเราหลงลืมมากอย่างนั้นอาเสร็จธุระแล้วอาจจะรีบตามไปนะจ๊ะอะไรไม่ต้องเป็นห่วงตายหรอกค่ะตายอยู่กับพี่นุ่มได้อันนี้ดูแลตายด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไปสวัสดีค่ะดีจ้ะดีจ้ะยายตายนั่งรถไปไม่รู้ว่าจะกระเทือนหรือเปล่านะคะกระเทือนหัวดีกว่าสะเทือนใจมั้งจ้ะยายตายคงคิดอย่างนั้นนะถึงได้ยอมไปไปซะได้ก็ดีกลัวแต่พี่วัดหรือพี่วุฒิน่ะจะตามไม่ดีไปถึงรีสอร์ทสิเราก็อย่าบอกสิวิเรื่องพันเนี้ยจะปิดกันได้นานแค่ไหนทำไมมันไม่ติดตายไปให้สรู้แล้วรู้รอดเลยเนี่ยเฮ้ยมิลานฉันพูดจริงๆนะฉันเนี่ยเกลียดมันเข้าไส้เลยอ่ะนับวันยิ่งเกลียดมันขึ้นทุกวันเธอไม่รู้อะไรหรอกอาการบอกว่าบางทีคุณปู่อาจจะยกสมบัติให้นางตายทั้งหมดเลยก็ได้งั้นเราก็ไม่ได้อะไรเลยสิก็นี่แหละที่อาการไม่พอใจอ่ะบางทีเราสองคนเนี่ยอาจจะต้องช่วยอาการรู้ไหมช่วยอะไรอ้าวทำอะไรเจ้าวันนี้ไม่เห็นลงไปรับคุณโกรธจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะอ้าวจะรีบไปไหนมีอะไรน่าห่วงหรือเปล่าอยู่กินเหล้าต่อสักวันสิเอาไว้วันหลังเถอะพี่ผมเป็นห่วงก็ต้องรีบกลับไปสอนฮะห่วงสอนหรือว่าห่วงอย่างอื่นมากกว่าคะว่าไงผมไปดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับพี่มุกไม่ต้องไปส่งหรอกพี่ฝนตกเปียกๆผมไปเองยังไงถามไม่ยอมตอบฮะแต่มุกว่าบางทีการไม่พูดเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าการพูดก็ได้นะคะตายพี่กลับแล้วนะ
ี่อะไรไม่ค้างคืนเหรอคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนี่คะพี่กลับก่อนดีกว่าเพราะพรุ่งนี้พี่นัดเพื่อนเอาไว้ตามสบายนะคะขอบคุณที่มาสอนไปนะอย่าลืมนะเธอยังเป็นน้องสาวพี่คนนี้แต่มีพี่หนึ่งเป็นพี่ชายค่ะแล้วนี่เราจะไปเยี่ยมเขาเมื่อไหร่ฮะแม่หนูตายนะผมก็คิดว่าจะไปพรุ่งนี้ครับก็เย็นนี้เราก็ว่างอยู่ไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่อยากจะเห็นภาพอะไรที่มันแสลงใจอะไรกันครับคุณแม่ก็ผู้หญิงที่เราชอบอยู่น่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไปชอบอยู่กับผู้ชายอื่นน่ะสิก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเราเนี่ยนะดูเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนคนอกหักนะฉันจะแปลกใจจริงๆเชียวเพราะไม่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยนะชอบผู้หญิงแบบไหนกันแน่ผมสิแปลกใจกว่าคุณแม่ผมไม่เสียใจเนี่ยคุณแม่ก็ว่าผมดูงี้นะผมไปทานเหล้าให้เมาหัวราน้ำดีกว่าอ๋อก็เอาสิเอาเลยเอาเลยฉันเนี่ยก็อยากจะเห็นตอนเราเป็นบ้าอยู่เหมือนกันนะแล้วกันคุณแม่นี่ขอบคุณค่ะดอกไม้นั่นสวยจังเลยนะคะ คุณเอามาให้เล็กเหรอคะคือผมคือ เล็กล้อเล่นนะคะเล็กรู้แล้วว่าคุณมาเยี่ยมยายตายอ๋อผมก็ล้อเล่นนะครับ คือคุณเล็กคงไม่ว่าอะไรนะครับใครจะกล้าว่าเนี่ยล่ะคะแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะว่าตายไม่อยู่อะไรกันครับก็ไหนบอกว่าเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ตายไปพักฟื้นที่รีสอร์ทแล้วค่ะจะนั่งก่อนไหมคะคงไม่แหละครับขอบคุณครับคุณอิสเลสมาพอดีเลยงั้นผมคงจะต้องขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณอมเรศอิสเรศครับอิสเรศครับเชิญเลยครับตามสบายนะครับเหมือนอยู่บ้านตัวเองยังขำอยู่นะครับคุณเจษฎาเข้ามาทำไมครับอย่าเพิ่งทำเสียงเขียวสิคะนั่งก่อนนะคะตอนนี้แน่ใจได้เลยค่ะว่าคุณเจษดาน่ะมาหายายตายแต่ว่าน่าขำนะคะตะกี้เขาทำท่าแบบจะมาสมัครเป็นหลานชายเล็กอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนี้ก็ต้องต่อสู้กับพวกหนุ่มๆนะสิครับเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าหนุ่มใหญ่อาจจะมีทีเด็ดอะไรดีๆก็ได้ยายตายก็อาจจะชอบเพราะว่าแกเป็นเด็กขาดความอบอุ่นนะคะรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเล็กก็น้ำมาให้ครับสมัยตีครับจะพูดกับใครครับผมขอสายอนินนะครับอ๋อไม่อยู่นะครับไม่ทราบครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่เป็นไรครับสวัสดีนะครับคุณตายนี่โชคไม่ดีเลยนะครับครับนี่ถ้ารู้อ่ะผมกับจ้อนเนี่ยต้องไปเยี่ยมคุณที่โรงพยาบาลแน่ๆเลยนะครับนายสองคนนี้แย่งจริงเลยนะเราแย่ตรงไหนครับผมกับไอ้ป๋องทำอะไรไม่ถูกใจคุณตายหรอครับใช่ครับเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะนี่ฉันว่านะนายสองคนเนี่ย
เรียนชินิงเก่าดีกว่านะไม่งั้นมีความรู้สึกว่าห่างกันเกินไปพี่ตายฮะอืมจ้านครับพี่ตายไปนอนแม่แกบอกคืนดีมากบางทีเนี่ยฉันอาจจะอยากได้ความช่วยเหลือฮะบอกมาเลยครับพี่ตายเราสองคนรับรองว่าบุกน้ำลุยไฟยังไงก็ได้ครับโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่เล่นงานคนที่มาก่อกวนใจฉันให้เห็นแทบไม่ทันนะโอ้โหใครที่ไหนและเมื่อไหร่นะครับครับบอกผมไอ้ป๋องครับอันดีเลยครับจัดการเลยฮะดีถ้างั้นฉันจะบอกอีกทีแล้วกันนะครับครับเลิกงานแล้วไอ้เด้ว้ายมาทางอื่นครับใจเลยป่ะอะไรไว้ป๋องอะไรว่าขับรถก็ดีหรอกแน่ขวางทางทำไมคนก็จะรีบไปโอ้ยมีหน้าโง่เงี้ยถึงได้มาขนปูนลุยซะตั้งสิไม่ต้องใส่บ่าแบกหางเฮ้ยอะไรวะเคยขับรถคันนี้เปล่าวะไอ้หน้ากวนๆนิสัยกวนๆแบบเนี้ยใครจะไปลืมได้วะนายเจษดาไอ้นี่แง่ๆเลยว่ะที่ทำให้ลูกพี่ตายแล้วอ่ะต้องมากวนใจลูกพี่ตายแล้วเออเฮ้ยไอ้รถเก๋วเร็วๆคุณตายยังไม่ตื่นเลยค่ะมันแปลกๆนะก็คุณตายเธอไม่สบายนี่คะอืมใช่ลืมไปถ้างั้นก็คงไม่เป็นไรแล้วนะแล้วคุณจะกลับเลยเหรอคะกลับแต่จะเข้าไปรอข้างในว่าไงคะเขากลับหรือยังคะนั่งอยู่ตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ยอมกลับก็ไม่ทราบค่ะน่ารำคาญจริงเลยตายแล้วต้องอู้อยู่ในเนี้ยทำไมคุณตายต้องหลบหน้าคุณเจษฎาด้วยล่ะคะตายไม่ได้หลบหน้าเขานะคะแต่ตายขี้เกียจคุยเรื่องไร้สาระแปลกนะคะเขาทำเหมือนกับว่าเขามาชอบคุณตายทำไมมันวุ่นวายกันนะก็ไม่รู้ตายก็อยู่ของตายดีๆอ่ะปวดหัวจริงๆเลย